จีนลดวันกักตัวเหลือ7วันแล้วนะครับก็ถือเป็นข่าวดีในรอบหลายปีนะครับที่ใครทำมาค้าขายกับจีนนะเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ก็ทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะครับกับซัพพลายเออร์จีนนะเขาก็ลดวันกักตัวแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มว่าจะเปิดประเทศก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่านี้ก็เพิ่งกลางปีนะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าสักประมาณปลายปีนะครับจีนเปิดประเทศนะฮะอันนี้คือแนวโน้มนะครับแนวโน้มเพราะว่าเขาก็เริ่มผ่อนปลนหลายอย่างแล้วนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับก็มาอาหารเช้านะตอนเช้าๆนะครับก็สรุปนะครับทริปมาเซเวรถไฟลาวจีนนะครับเส้นทางเวียงจันทน์ไปที่วังเวียงหลวงพระบางนะครับทะลุไปที่คุนหมิงนะฮะคุนหมิงเนี่ยเราจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อจีนเปิดประเทศนะครับถ้าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะแต่ว่าในลักษณะบิสเนสเนี่ยเราก็รออัปเดตเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็จีนเขาก็เริ่มดีมากขึ้นแล้วนะครับใครที่ทำมาค้าขายกับจีนก็ต้องเตรียมงานนะครับ อย่างเราเองเนี่ยเราก็มีพาร์ทเนอร์พันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรด้านธุรกิจทัวร์นะครับพันธมิตรร้านอาหารโรงแรมนะครับที่สปป.ลาวนะครับเพื่อรองรับทั้งนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเวียดนามนู่นนี่นั่นเกาหลีนะครับก็สนใจนะครับทริปทัวร์นะครับทัวร์แบบ VIP ทัวร์แบบกลุ่มหรือทัวร์แบบเฉพาะนักธุรกิจแบบกรุ๊ปทัวร์นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์แอดไลน์นะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ